วัสดีครับสำหรับวันนี้ครัวที่ลำใจกำลังจะเจียวน้ำมันหมูนะครับนี่คุณแม่บ้านซื้อมันเปลวนะฮะจริงๆแล้วจะเอาเป็นกึ่งสามชั้นนะครับแต่ไม่มีนะฮะได้เป็นมันเปลวที่สำหรับนำมาเจียวน้ำมันนะครับก็ได้มานะฮะติดหนังเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหั่นก่อนนะฮะแล้วนำไปเจียวน้ำมันแล้วก็กากที่ได้เดี๋ยววันนี้จะมาทำเป็นน้ำพริกกากหมูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีหั่นกันนะครับว่าจะหั่นแบบไหนนะฮะให้เราหั่นนะครับชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีเจียวน้ำมันหมูแบบไหนไม่ให้มันกระเด็นนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปหั่นให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปชมขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากเราหั่นเสร็จนะครับก็ให้เรานำน้ำส้มสายชูนะครับครึ่งช้อนกินข้าวนะฮะมาคลุกเขานะครับเพื่อป้องกันเวลาเรานำไปเจียวเนี่ยเขาจะไม่กระเด็นนะครับสูตรนี้ผมลองทำหลายรอบแล้วนะครับเมื่อที่แล้วทำลงคลิปไปรอบนึงนะแล้วก็ให้นำเกลือเหยาะลงไปด้วยนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับตามด้วยเกลือนะครับสูตรนี้ทำเลยครับรับรองไม่มีกระเด็นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับค่อยนำมันเปลวของเราไปเจียวนะครับครับหลังจากกระทะเราร้อนได้ที่นะฮะเราก็นำมันเปลวลงไปแล้วก็ให้เราใช้ตะหลิวนะครับผัดเข้าก่อนนะฮะนะครับสังเกตดูนะครับมันหมูของเราไม่มีติดกระทะเลยนะครับช่วงแรกให้เราหมั่นคนนิดนึงนะฮะพอเขาออกน้ำมันแล้วก็เราจะอ่อนไฟลงนะครับเดี๋ยวขอตัวไปผัดเรื่อยๆกันนะครับผัดให้น้ำมันออกก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีนะฮะพอน้ำมันเขาออกแล้วเราก็รีไฟเหลือไฟอ่อนนะครับนี่เราก็ปล่อยเข้าไปเลยเขาจะคายน้ำมันออกมานะฮะตอนนี้น้ำมันเราก็จะออกมาเยอะแล้วนะครับสังเกตการปะทุนะครับการปะทุจะน้อยมากๆนะฮะไม่มีดีดออกมาใส่ตัวนะครับไอ้ที่เขาปะทุข้างในก็ปกติของเขานะครับเน้นย้ำนะครับให้ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับตอนนี้น้ำมันเราก็ออกมาได้ประมาณ 50% ได้แล้วนะครับเพื่อนดูนะฮะความปะทุเขาแทบจะไม่มีเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปั้งเนี่ยมันปกติแล้วนะแต่มันไม่มีกระเด็นเข้ามาหาเราเลยนะครับแล้วก็น้ำมันที่ได้เนี่ย
ับประกันนะครับใส่แน่นอนนะฮะไม่มีกลิ่นน้ำส้มสายชูแน่นอน 100% นะครับใกล้จะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำมันอีกนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทำการตักเอากางหมูขึ้นมานะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะฮะได้แล้วครับให้เรากองเอากางหมูออกมานะครับแล้วก็น้ำมันนำไปเทใส่อวยเก็บไว้ใช้ได้นานเลยนะครับรับรองไม่มีกลิ่นหืนนะฮะครับนี่ก็เป็นกากหมูที่ได้จากการเจียวน้ำมันนะครับและนี่ก็คือสีของน้ำมันนะครับใสแจ๋วเลยนะฮะก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับวิธีการเจียวน้ำมันหมูสูตรครัวที่ทำใจนะครับลองไปทำกันดูนะครับทำไม่ยากน้ำมันหมูมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดนะครับโอเคนะครับคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามที่ทำใจ.com ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ